ครับก็ขอบคุณท่านคณบดีนะครับก็เรียนท่านผู้บริหารแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับสำหรับในข้อมูลของผู้ป่วยรายนี้นะครับก็คือผู้ป่วยเนี่ยได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับเป็นชาวจีนนะครับรับการรักษาเมื่อวันที่21 มกราคม 2563นะครับด้วยอาการว่ามีไข้น้ำมูกแล้วก็ไอนะครับนะครับเมื่อเขาเดินทางมาจากประเทศที่มีประวัติเสี่ยงนะครับแล้วก็นำเข้าระบบในการตรวจสอบนะครับว่ามีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่านะครับในการตรวจนะครับ2ครั้งแรกนะครับในวันที่22กับวันที่25 มกราคม 2563เนี่ยยังไม่พบเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับแต่ว่าในวันที่27 มกราคม 2563นะครับผู้ป่วยก็ยังมีอาการไข้และก็มีอาการไออยู่นะครับไอมากกว่าเดิมนะครับซึ่งเมื่อเราทำการเปรียบเทียบนะครับเอ็กซเรย์ปอดนะครับเมื่อเทียบกับแรกรับกับวันที่27นะเราพบว่ามีปอดอักเสบเกิดขึ้นนะครับจึงได้ทำการส่องกล้องนะครับเข้าไปในส่วนที่เจอความผิดปกตินะฮะแล้วก็ล้างเป็นน้ำล้างปอดแล้วส่งไปตรวจเพิ่มเติมนะครับก็สุดท้ายก็ผลยืนยันนะครับจากน้ำล้างปอดว่าพบเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยผู้ป่วยก็ได้รับการรักษาอยู่ในห้องแยกที่เป็นความดันลบนะครับมีการรักษาก็คือเน้นการรักษาตามอาการเป็นหลักนะครับก็คือให้สารน้ำให้ออกซิเจนนะฮะแล้วก็ให้ยาขับเสมหะยาลดไข้นะครับหลังที่ได้รับการรักษาเนี่ยผู้ป่วยก็มีอาการดีขึ้นตามลำดับนะครับโดยที่ไข้เนี่ยเริ่มลดลงนะฮะตั้งแต่วันที่28 มกราคมนะฮะและตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยก็ยังไม่มีไข้นะครับอาการก็ดีขึ้นตามลำดับในขณะนี้เนี่ยเราก็กำลังรอนะครับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าผู้ป่วยเนี่ยพ้นระยะแพร่เชื้อแล้วนะครับจึงจะจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลครับผมตอนนี้ของท่านศิริพัฒน์กับสุนทรเนี่ยทำงานเป็นทีมเดียวกันทั้งหมดนะครับก็คือมีท่านคณบดีเนี่ยเป็นหัวหน้าในการปฏิบัติการแล้วก็มีท่านผอ.ชัยวัฒน์เป็นคนสั่งการนะครับงั้นตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยก็คือใช้ระบบเดียว one system 1ระบบแล้วก็คือว่ามีระบบคัดกรองที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ทุกคนที่เข้ามาในตึกเนี่ยที่เป็นหวัดเนี่ยไม่ได้สามารถจะเข้ามาในตึกเนี่ยได้นะครับจุดที่2คือหลังจากที่มีเป็นหวัดแล้วเราต้องดูแลกลุ่มเนี่ยเป็นอย่างดีงั้นอย่างที่ท่านคณบดีบอกแล้วว่าเรามีเปิดคลินิกพิเศษสำหรับคนไข้ที่เป็นหวัดหรือว่าเป็นไข้ไอทุกอย่างเนี่ยอยู่ตรงที่บริเวณของเวชศาสตร์ครอบครัวตรงด้านติดกับคูเมืองนะครับตรงนั้นก็จะเป็นคลินิกเฉพาะโรคนะฮะซึ่งจำนวนคนไข้ก็มาเยอะเพราะตรงนั้นเนี่ยหนึ่งเนี่ยคือบุคลากรที่ไปดูแลเนี่ยก็ทุกคนก็มีการป้องกันอย่างดีอันที่สองคือคนไข้ที่ไปตรวจตรงนั้นก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นสร้างความมั่นใจได้ว่าคนไข้ที่เข้ามารับการบริการที่ตึกสวนดอกเองหรือว่าศิริพัฒน์หรือว่าตึกอาคารสุจินโนหรือว่าอาคารแห่งนี้ก็ตามเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของโรคไข้หวัดนะที่มาอยู่ตรงนี้ฉะนั้นสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้มารับบริการได้นะครับว่าภายในเนี่ยไม่น่าจะมีเรื่องของโรคหวัดนะครับประเด็นที่สองคือทุกคนก็ตระหนักดีกันอยู่แล้วนะครับเวลาเข้าตึกเนี่ยอันที่หนึ่งวันนี้ถ้าเกิดเราไปเดินข้างล่างเนี่ยเราไม่ใส่แมสเลยเนี่ยจะกลายเป็นคนประหลาดนะครับงั้นตอนนี้ทุกคนก็ช่วยกันป้องกันตัวเองอันที่สองก็คือการสครับมือการใช้แอลกอฮอล์ในการเช็ดมือเนี่ยก็สามารถช่วยลดการติดเชื้อได้นะครับงั้นอันนี้หลักๆสองเรื่องก็คือใช้แอลกอฮอล์สครับมือกับอันที่สองคือใส่หน้ากากนะครับอันที่3ก็คือว่าหลังจากที่แยกกันคัดกรองผู้ป่วยออกไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคต่างๆเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้ก็ได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากแพทย์เป็นอย่างดีนะครับงั้นอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยให้การดูแลผู้ป่วยทุกคนเหมือนกันหมดนะครับบอกว่าที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราโดย3โรงพยาบาลนะครับคือโรงพยาบาลสวนดอกโรงพยาบาลศูนย์ศรีพัฒน์และศูนย์มาเป็นเลิศศูนย์GMC ก็คือศูนย์ผู้ป่วยสูงอายุเรามีระบบมาตรฐานในการป้องกันในส่วนนี้ทั้งหมดนะครับก็เรียนว่าสิ่งต่างๆที่ออกไปผมอยากชี้แจงว่าทางคณะแพทยศาสตร์อะไรเชียงใหม่เรามีผู้ป่วย1คนจริงนะครับแล้วก็เป็นผู้ป่วยเป็นชาวจีนนะฮะอย่างที่อาจารย์ปรเมศได้กล่าวผู้ป่วยหายนะครับไข้อะไรไม่มีละกำลังจะได้กลับบ้านโดยการคอนเฟิร์มการตรวจนะฮะจากที่ทางระบบว่าจะต้องมีการตรวจแล้วผลเป็นลบ2ครั้งถึงจะให้กลับนะฮะก็คงจะเป็นจุดหนึ่งก็มีเราเห็นว่ามีรายงานที่ในโทรทัศน์นะฮะที่ออกมาที่จังหวัดนครปฐมอะไรต่างๆก็มีผู้ป่วยจะเริ่มได้กลับบ้านก็ยังบอกว่าของเราเป็นผู้ป่วยจีนที่มารับการรักษาที่เรานะฮะก็ผลการรักษาอยู่ในผลที่ดีนะครับแล้วก็เรียนว่าทางคณะแพทยศาสตร์อะไรเชียงใหม่เรามีระบบในการป้องกันแล้วก็มีระบบสกรีนิ่งนะครับก็คือคัดกรองอะไรต่างๆอย่างเต็มรูปแบบนะครับ
ก็เรียนว่าเราอยากเป็นที่พึ่งของประชาชนทั่วไปนะครับในเขตจังหวัดภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็อยากให้ทุกคนนะฮะเป็นพลังสำคัญนะครับสิ่งที่ผมต้องขอกล่าวในที่นี้ต้องบอกว่าพวกเราเป็นแค่5คนที่เป็นตัวแทนของคนสุนทรนะฮะแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่ามีหลายๆคนอยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์นี้นะฮะที่ตึกโรคปอดหรือว่าตึกที่เราเป็นตึกแยกเนี่ยต้องมีคนจำนวนมากเข้าไปนะฮะปกติทุกคนทราบไหมครับว่าการรักษาพยาบาลกับแพทย์กับพยาบาลเนี่ยดูแลผู้ป่วยเนี่ยผมบอกว่าพยาบาล1คนสามารถดูแลผู้ป่วยได้ประมาณ 3-15 คนโดยระบบมาตรฐานแต่ถ้าเป็นโรคโควิดไวรัส2019พยาบาล2คนดูผู้ป่วย1คนนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ผมบอกว่าใช้บุคลากรจำนวนมากนะครับเพื่อป้องกันภาวะการติดเชื้อมีอะไรต่างๆนะครับก็เรียนว่าทางเรามีคนอยู่เบื้องหลังจำนวนมากทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลทั้งบุคลากรที่เป็นส่วนของแบ็คออฟฟิศนะฮะทุกท่านจะเห็นว่าบางทีจุดตรวจต่างๆเนี่ยเราต้องวนไปเกือบ24ชั่วโมงนั้นเรามีการจัดบุคลากรทั้งหมดของเรา 7,000 กว่าคนในการช่วยเหลือในการยุทธการในครั้งนี้นะครับไม่เพียงแต่เฉพาะหน้างานสายวิชาชีพอย่างเดียวผมต้องขอขอบคุณในความพลังนะของคนสุนทรที่ก้าวสู่ตัวนี้แล้วก็ก้าวไปสู่เพื่อจะเป็นที่พึ่งของประชาชนของผู้ป่วยนะฮะที่มีโอกาสที่จะต้องติดโรคอันนี้นะเราก็หวังว่าเราจะพยายามจะยับยั้งให้ดีที่สุดนะฮะก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ผมคิดว่าก็คงจะเป็นส่วนของการแถลงข่าวนะฮะก็คงจะเป็นช่วงเวลาของการซักถามนะครับคุณกิ๊กจะมีประเด็นหนึ่งที่มีการถามกันมากนะครับแต่ผมขอให้ทางทั้งอาจารย์ปรเมศอาจารย์โรมณีนะครับนะคะแล้วก็ระหว่างนั้นคือรักษาตามอาการนะคะเมื่อได้รับผลยืนยันแล้วนะคะตามในทางกระทรวงสาธารณสุขว่าไม่พบเชื้อก็แสดงว่าผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีการติดเชื้อนะคะแต่ที่ตึกวิทยาศาสตร์ครอบครัวนะคะส่วนถ้าเกิดว่าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความเสี่ยงสูงซึ่งก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะคะกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำแล้วก็กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะคะซึ่งในส่วนที่เป็นมาตรฐานโลกแล้วก็ที่เราคงจะเป็นอย่างที่วิสัยทัศน์พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ก็คือเราเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากลนะฮะถ้าคนไข้หนึ่งคนมาที่ตรงจุดป้องกันต่างๆแล้วก็การเพื่อจะสืบสวนนะฮะหรือว่าการที่จะวินิจฉัยคนไข้ที่มีโอกาสเสี่ยงนะครับนะก็มีคนเช็คนะฮะก็บอกว่าเราก็ต้องทำทุกคนให้เหมือนกันเพื่อจะทำให้สิ่งต่างๆที่เราวางไว้ได้ประสบผลสำเร็จนะครับมาถูกตรวจเช็คสแกนอย่างที่ท่านสมภพว่านะฮะบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนของสวนดอกต้องถูกการเช็คเช่นนะขอสื่อให้เข้าใจว่าบางทีเนี่ยความสะดวกอาจจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยนะครับในจุดต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีการสกรีนมีการแนะนำอะไรต่างๆต้องเรียนว่าจากทุกท่านได้เห็นนะว่ามาสวนดอกตอนนี้เนาะทำไมมันเข้ากับการกรอบผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อนะครับก็เรียนว่าคงเป็นเทคโนโลยีที่สูงแล้วก็ผมคิดว่าคุ้มค่าอันอื่นตั้งแต่ติดเชื้อมาก่อนนะฮะเพื่อจะให้ประชาชนแล้วก็ในผู้ป่วยแล้วก็บุคลากรเราภายในนะฮะได้กล่าวในมาตรการต่างๆเหล่านี้แล้วก็คงจะเป็นมาตรการที่เราเห็นได้ของคนไข้ที่มีผลเป็นบวกนะฮะที่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับนั่นเราคิดว่าผู้ป่วยก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็คิดว่าน่าจะหายจากโรคที่คนไข้เป็นนะครับก็เหมือนกับไข้หวัดทั่วไปนะครับนะเป็นส่วนแล้วก็เป็นระบบอย่างชัดเจนนะครับก็เรียนว่าเคสนี้ในตอนนี้เนี่ยเรากำลังรอผลตรวจสุดท้ายนะครับชัยวาริศนะฮะอาจารย์ก็เป็นหัวหน้าหน่วยของโรคติดเชื้อเวชศาสตร์เกล็ดร้อนของภาควิชาอายุศาสตร์นะฮะก็อาจารย์ก็เป็นอาจารย์ของหน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เกล็ดร้อนนะครับต้องบอกว่าอาจารย์ปรเมศเป็นบุคคลที่ดูคนไข้หนึ่งคนที่เป็นยังไงนะครับในภาพรวมผมคิดว่าตอนนี้ผมขอแถลงคร่าวๆก่อนละกันนะบางส่วนดอกโรงพยาบาลศูนย์สิริพัฒน์แล้วก็ศูนย์ความเป็นเลิศซึ่งทำงานประสานกันนะฮะแม้เวลาเราดูแลเราผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธนินทร์ลีลพันธ์นะครับอาจารย์ก็เป็นผอ.ของศูนย์สิริพัฒน์นะฮะอย่างที่เราทราบนะครับการทำงานของโรงพยาบาลศูนย์ดอกนะครับเดี๋ยวอาจารย์คงมาบอกพวกเราเกี่ยวกับภาพรวมของโรงพยาบาลว่าเป็นยังไงแล้วก็ในมาตรการเคสต่างๆของระบบของประเทศนะครับเนื่องจากว่าการดูแลผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ